สวัสดีครับทุกๆคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องดูพัสดุกันว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งกล่องเนี่ยรู้สึกว่าดีมากเลยนะครับผมไม่มีรอยหุบรอยอะไรอันนี้ผ่าน JT Express นะครับผมก็เราได้สั่ง Redmi Note 8 Pro ไปนะครับราคาเหลือเพียงแบบ 5,000 เท่านั้นเองถ้าหักพวกได้เงินคืนแล้วราคามัน 5,600 เนาะได้เงินคืนแบบ480กว่าบาทแล้วก็ใช้คอยส่วนลดไปอีก100นึงก็เท่ากับว่าได้มาเลยราคา 5,000 แบบ 5,100 นึงแค่นั้นเองนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับใครที่ยังสนใจตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวเลยว่าคุ้มค่าขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ลังเลนะครับจัดไปเลยนะครับก่อนโปรหมดนะครับผมใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นประกันสูงไทย15เดือนเนาะตอนนี้รอบๆกล่องไม่มีอะไรเนาะยังไม่ได้แกะโอเคคมไหมเนี่ยคมอยู่นะครับผมมาแล้วก็เนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมสอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะลงคลิปได้ถี่ขึ้นอาจจะอาทิตย์ละคลิปเนาะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาหรือใครนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามนะครับเราตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมแกเรียบร้อยเรามาดูข้างในดีกว่าว่าทางร้านเนี่ยห่อมาดีไหมร้านนี้นะครับเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมซื้อมาเพราะว่าเห็นคอมเมนต์ดีตอนนี้เนี่ยก็ห่อบับเบิลมาอย่างดีเนาะแต่ว่าด้านเนี้ยห่อมาบางนิดนึงเนี่ยเห็นโดนขอบแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะรอยกล่องไม่ได้เป็นไรเรามาดูข้างในกันดีกว่าเรามาดูข้างในนะครับก็ถือว่าห่อบับเบิลมาบับเบิลมา2ชั้นนะครับเห็นไหมครับในนี้เนี่ยมีใบกำกับภาษีนะครับคือให้เนี่ยราคา 6,990 บาทแต่ผมไม่ได้ซื้อราคานี้ผมซื้อเพียงแค่ 5,600 บาทแล้วได้เงินคืนนะครับผมใครสนใจนะครับสั่งซื้อได้นี่เป็นกล่องแบบนี้ยังไม่ได้แกะซิลถือว่าดีเนาะคลาส B นี่คือผ่านกสทช.นะครับผมสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ผ่านจะใช้คำว่าคลาส B ช่วงแรกผมเข้าใจผิดว่าคลาส B อ่ะมันคือเกรด B มันไม่ใช่ เคยไปว่าช่องพี่คนนึงได้ขอไปครับจริงๆนะช่วงนั้นไม่รู้ครับนานแล้วช่างมันเนาะเรามาดูข้างในกันดีกว่าโบ๊ะบะผ่านไปเอ๊ะกล่องมันแบบนี้เหรออ่ะเรามาดูกันลอกครับลอกเรามาดูใช่ครับเดี๋ยวผมสั่งเป็นโอเชียนบลูไปนะเพราะว่าสีขาวเหมือนจะไม่มีมั้งถ้าสีขาวน่าจะ 7,000 ป่ะผมจำราคาไม่ได้มาเปิดมาครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี้แล้วก็มาอันบ็อกแกะกล่องกันแล้วก็อันนี้เป็นอันแรกน่าจะเป็นพวกคู่มือแล้วก็พวกเคสนะครับผมมาดูกันดีกว่านี่พวกคู่มือแล้วก็เคสต่างๆนานาเนาะเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่า Redmi Note 8 Proให้ที่ชาร์จมา18วัตต์มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ชาร์จไวกับ Samsung ที่ผมใช้นะครับผมว้าวถือว่าสวยงามพระราม8นะครับหูสุดจัดๆว้าวกล้องเนี่ยให้มาถึง4ตัวนะครับผมดูทำการเปิดเครื่องแกนะครับแล้วก็โบบ้ากันหน่อยปั๊บแบบใหม่แกะกล่องจัดอะซิงคัน MIUI 11เลือกเป็นภาษาไทยอยู่ไหนวะเฮ้ยทัชสกรีนผมว่ามันดีมากเลยนะกับในงบราคานี้มันตอนแรกผมคิดว่าทัชมันจะแบบทั่วๆไปนะแต่แบบเอ้ยให้ฟีลลิ่งที่แบบทัชแม่งแบบดีอ่ะดีมากเลยอ่ะจอก็ถือว่าสวยงามนะครับผมเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปลองเทสเล่นดูแล้วเนี่ยถือว่าแบบเฮ้ยการใช้งานฟีลลิ่งการทัชหรือว่าเป็นกล้องเนี่ยถือว่าเฮ้ยคุ้มมากเลยราคานี้ถือว่าดีอ่ะถ้าเทียบกับจอซูเปอร์โมเลดของเรือธงที่ผมใช้อยู่ก็
ประมาณ 80% หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ติดฟิล์มครับมันเลยแบบดูทัชลื่นมากเลยคือแบบโอ้ไม่มีหน่วงไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องกล้องนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็อยู่ในมือถือราคาแบบ 8-9,000 ได้เลยแบบสู้ได้เลยแต่ในเรื่องความบิวตี้เนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องความคมชัดรายละเอียดเนี่ยก็อ่ะตีสักเหมือนมือถือราคาทั่วไปอ่ะราคาเลนส์นี้แหละไม่ได้ดีกว่ากันมากหรอกแต่ในส่วนกล้องหลังนะครับผมว่าสุดจัดๆนะครับผมในส่วนกล้องหลังเนี่ยมันมีอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นเลนส์มาโครนะครับเลนส์มาโครถือว่าทำงานได้ดีมากคือแบบโอ้แต่แสงต้องพอนะถ้าแสงน้อยถือว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าแสงพอถือว่าดีนะครับคมชัดสวยสดงดงามนะครับผมดูอย่างภาพนี้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าถ่ายแบบ64ล้านหรือเปล่าเช็คแป๊บนึงนะอันนี้เป็น693เฮ้ยใช่ป่ะวะจำไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราซูมดูกันเนาะดูควอลิตี้ไฟล์หึมันเห็นขนาดนี้เลยเหรอคือแบบเฮ้ยดูนะดูจากนู่นนะดูซูมเข้าไปคือแบบโอ้โหพระเจ้าคือแบบชัดจริงๆครับชัดแต่ในเรื่องสีเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ความชัดหายห่วงแน่นอนแสงต้องพอถ้าถ่าย64ล้านคุ้มครับผมในส่วนโหมดอื่นๆผมก็ว่ายังทั่วๆไปเนาะวิดีโอของตัวนี้ก็ยังไม่ได้เทพมากเท่าไหร่ก็ธรรมดาแต่ถือว่าครบเครื่องนะใครที่แบบจะซื้อมาแบบเล่นเกมหรือว่าแบบจะซื้อมาแบบเฮ้ยใช้งานแบบในงบ 5,000 กว่าบาทเนี่ยหรือ 5,000 นิดๆเนี่ยคือแบบหาไม่ได้นะครับที่จะแรงขนาดนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับผมใช้มาตั้งแต่แกะกล่องเนี่ยลดไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์5เต็มที่ก็ 5% มั้งเนี่ยผมเปิดตั้งนานแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากให้เทสอะไรเพิ่มนะครับก็บอกมาได้เดี๋ยวเราทำรีวิวไว้ให้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับทำการทดสอบเสียงและทดสอบกันสั่นของ Redmi Note 8 Pro ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนเสียงเก็บได้ดีไหมครับผมนี่คือแสงในช่วงตอนเย็นทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเทพมากๆแล้วครับผมนี่ข้อหาแสงสีเหลืองถือว่าคมชัดใช้ได้เก็บท้องฟ้าได้ดีมาก